วิธีหาเงินใน Fiverr เฮ็ดแนวใดได้แท้หรือบ่ไปคลิปนี้เฮามีบอกหลายคนอาจจะหูหรือว่าเคยผ่านตากันมาแล้วเนาะว่าแพลตฟอร์ม Fiverr นั้นมันเป็นหยังก็คือแพลตฟอร์ม Fiverr นี้จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะที่เฮ็ดให้ผู้คนสามารถซื้อและขายบริการต่างๆอย่างเช่นว่าบริการด้านกราฟิกเนาะบริการด้านการเขียนการแปลภาษาหรือว่าบริการด้าน AI ต่างๆเนาะสามารถเฮ็ดได้ซึ่งว่าผู้ขายหรือว่าฟรีแลนซ์จะสร้างโปรไฟล์แล้วก็ตั้งราคาขึ้นมาว่างานที่ตนเองเฮ็ดนั้นมันราคาเท่าใดเนาะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถเฮ็ดให้คนเฮาสร้างรายได้เสริมจากความสามารถของตนเองได้เนาะเว็บไซต์ของตัว Fiverr ก็สิจะเป็นประมาณนี้เนาะโดยเพิ่นจะมีบริการหลายอย่างให้เลือกเลยบ่ว่าจะเป็นโปรแกรมมิ่งกราฟิกหรือว่าการเฮ็ดวิดีโอการแปลภาษาต่างๆหรือว่าการเฮ็ดเพลงแล้วก็ voice over ต่างๆเนาะสามารถเฮ็ดได้ในเว็บไซต์Fiverr นี้เนาะถ้าว่าต้องการอยากเป็นฟรีแลนเซอร์เนาะสามารถกดคำว่า become a seller ได้เลยกดเข้าไปจะพบกับหน้านี้เนาะให้เฮากดคำว่า become a seller อีกบาทนึงมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เฮาเนาะจ่ายให้เฮาตังหรือว่าลงทะเบียนแอคเคาท์นั่นเองโดยที่เฮาสามารถลงทะเบียนด้วย Gmail อีเมลของตัวเองหรือว่า Apple ID หรือว่า Facebook ก็ได้เนาะตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยหลังจากที่เฮาสร้างแอคเคาท์แล้วเนาะ Fiverr จะพาเฮามาสู่หน้านี้เนาะซึ่งเกิดว่าหน้าแดชบอร์ดของเฮานั่นเองในส่วนของรายละเอียดการสร้างโปรไฟล์เนาะในคลิปนี้ขอจะบ่ได้บอกในส่วนนั้นเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากปูเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวขอจะมีคลิปอื่นที่จะเป็นคลิปลงรายละเอียดสอนในการบ่ใช้คําว่าสอนใช้คําว่าแนะนําในการสร้างโปรไฟล์เนาะโอเคคลิปนี้จะเป็นการแนะนําว่าเอาเฮ็ดได้แท้บ่ในการที่จะหาเงินใน Fiverr มาต่อกันเลยหลังจากสร้างแล้วเนาะมันยังบ่ทันสมบูรณ์เทื่อโปรไฟล์ของเราเนาะเฮาจะมาสร้างกีกหรือว่าสร้างจุดขายของเฮาก่อนว่าเฮาจะมาเฮ็ดหยังเนาะอยู่ใน Fiverr นี้เนาะโดยการเข้าไป My Business นะแล้วก็เข้ากีกในส่วนของกีกเนาะเฮาสามารถสูงสร้างได้สูงสุดเนาะอยู่4อันเนาะก็คือสร้างความสมาร์ทของเฮาและสร้างจุดขายของเฮาได้สูงสุด4อันในที่นี้ที่ข่อยเฮ็ดไว้มันจะมีการแปลภาษาเนาะการเฮ็ด coloring book เนาะแล้วก็การออกแบบโลโก้นะแล้วการแปล subtitle เนาะสิ่งที่ข่อยเฮ็ดสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันเนาะในคลิปนี้จะบ่ได้สอนเกี่ยวกับบ่ได้แนะนำเกี่ยวกับการสร้างกีกเนาะบ่ได้ลงรายละเอียดเถื่อเนาะต่อไปเนาะรูปร่างหน้าตาของกีกหรือว่าจุดขายของเฮาที่ข่อยสร้างขึ้นมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะมันจะแยกเป็น2ส่วนเนาะก็คือส่วนที่1มันจุดขายของเฮาว่าเฮาจะเฮ็ดอีหยังเนาะส่วนที่2ก็คือเป็นบอนที่เฮาจะวางราคาใส่เนาะราคาสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดใส่เนาะเฮาสามารถวางได้3แพ็คเกจเด้อ1 2 3ก็คือเบสิกสแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมเนาะในส่วนของราคานี่เฮาสามารถวางได้เองเลยว่าเฮาจะเฮ็ดในราคาเท่าใดเนาะในส่วนของรายละเอียดเวียกเนาะเฮาสามารถเพิ่มรูปใส่ได้ลงรายละเอียดความสามารถของเฮาลงไปในหูบนี้ได้เลยเลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับความสมาร์ทของเราต่างๆบ่แม่นการแนะนำเนาะจะเป็นรายละเอียดของเรารายละเอียดที่เราจะเฮ็ดหลังจากเลื่อนลงมาลุ่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าหรือว่าไบเออร์ที่เขาจะเข้ามาซื้อแล้วเขาจะมารีวิวผลงานของข่อยเนาะที่ข่อยได้เฮ็ดออกไปก็จะมีประมาณนี้เนาะต
ต่อไปก็คือหลังจากเข้าหับงานมาแล้วเนาะหับงานมาแล้วหลังจากเข้าหับงานมาแล้วเขาจะมาเบิ่งอยู่บนออเดอร์เนาะว่างานเขามันจะไปอยู่ใส่เนาะในส่วนของห้องออเดอร์นี่เนาะแต่หากว่าหับงานมาแล้วมันจะมาอยู่ห้องแอคทีฟนี่เนาะแต่ในที่นี้ก็คือกว่าหับงานมาแล้วแล้วก็ค่อยเฮ็ดสำเร็จแล้วเนาะมันจะมาอยู่ห้องนี้ห้อง complete แต่ถ้าหากว่าเฮาหับงานมาแล้วเฮายังบ่ทันเฮ็ดสำเร็จเนาะมันจะมาอยู่นี้เนาะอย่างเช่นอยู่ของ complete นี่มันจะมีรายละเอียดของ buyer แล้วก็รายละเอียดเวียกที่เฮาเฮ็ดเนาะแล้วก็จำนวนเงินที่เขาจะจ้างเฮาเฮ็ดเนาะอยู่ประมาณนี้และหลังจากนั้นเฮาเฮ็ดเวียกให้เขาแล้วเนาะเงินจะไปอยู่ไสเงินตัวนี้มันจะอยู่ในกระเป๋าของ Fiverr เนาะหาพ้องว่าปลอดภัยแน่นอนเนาะเขาจะเข้าเบิ่งตัวนี้ My Business แล้วก็เข้า Earning เนาะในส่วนนี้มันจะบอกรายละรายได้ของเฮาทั้งหมดเนาะว่าเฮาได้เงินจํานวนเท่าใดเนาะส่วนนี้มันส่วนที่จํานวนเงินที่สามารถถอนได้เนาะถ้าหากว่ามันมียอดเงินหรือว่ามีจํานวนเงินครบตามกันหมดหรือว่าครบตามขั้นต่ําของมันเนาะเราจะสามารถกดอยู่ปุ่มบนนี้ได้เนาะในการถอนเงินเนาะเราสามารถถอนได้อยู่2แพลตฟอร์มเนาะ1ก็คือ Payoneer 2มัน PayPal เนาะเราสามารถตั้งการถอนได้ก่อนเนาะโดยการกดเข้าไปตัวนี้ Manage Payout Method หลังจากกดเข้าไปแล้วทาง Fiverr จะให้เราเลือกได้เลยว่าเฮาจะถอน Payoneer หรือว่า PayPal เนาะสามารถเลือกได้เลยณที่นี้ที่ข่อยเคยถอนมันก็เคยถอนเบิด2อย่างแล้วเนาะในส่วนของการตั้ง account PayPal หรือว่า Payoneer นี่ข่อยจะบ่ได้สอนในคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นคลิปต่อไปเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการอยากรู้เพิ่มเติมเนาะเพื่อที่เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะถ้าว่าเขามีเงินอยู่ในบัญชีเนาะหรือว่าอยู่ในกระเป๋า Fiverr เขานี่เนาะมันก็จะขึ้นปุ่มอยู่บนนี้ให้เขากดถอนเนาะอย่างเช่นที่ค่อยบอกไปก็คือขันต่ำเป็น20เหรียญเนาะในส่วนตัวนี้เนาะถ้าเขาเลื่อนลงมาอีกน้อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ข่อยเคยถอนเนาะแล้วก็เป็นรายการที่ข่อยเคยได้รับเนาะได้รับงานที่ข่อยเคยถอนล่าสุดมันจะเป็น80เหรียญเนาะถอนผ่าน Payoneer เนาะก็คือหลังจากที่เฮารับงานมาแล้วเนาะรับงานจากลูกค้ามาแล้วแล้วก็งานสําเร็จแล้วเนาะทาง Fiverr เพิ่นจะตัดค่าธรรมเนียมจากเข้าไปอยู่ 20% เนาะหมายความว่าการเข้ารับงานมาอยู่35เหรียญเนาะไปเวอร์ควรจะตัดไป 20% เขาจะได้อยู่28เหรียญคือดังที่ค่อยได้เนาะนี่ก็การรับประมาณหางานกับสะสมเงินไปเนาะจนได้80เหรียญแล้วก็ลั่นจะไหนก็กระท้อนออกมาทางPayoneerเนาะหลังจากทอนทางPayoneerใดเนาะเราต้องถาประมาณ7มือเนาะเราจะได้Gmail หรือว่าได้รับอีเมลจากPayoneerเนาะมาประมาณนี้ว่าเขาเจ้าจะแจ้งเขาว่าเราจะได้รับเงินจากทาง Fiverr เนาะในที่นี้จะบอกรายละเอียดว่าเราจะได้เงินเท่าใดอะไรก็ถูกตัดเท่าใดเนาะก็คือค่าธรรมเนียมจากPayoneerนี่จะตกอยู่3เหรียญเนาะมันจะแจ้งเอาประมาณนี้หลังจากนั้นก็คือทาง Payoneer เพิ่นจะโอนเงินมาให้เฮาทางBusiness1เลยเนาะเพราะว่าข่อยจะผูกบัญชีเงินดอลลาร์เนาะเขากับ Payoneer เลยเนาะเพิ่นจะส่งเงินมาให้อยู่77เหรียญ
ตามที่ได้ระบุไว้อยู่ในผู้เมื่อกี้เนาะแต่ว่าทางบิเซวันเฮาเนาะเพิ่นจะตัดเฮาอยู่2เหรียญเนาะเป็นค่าธรรมเนียมสวิปโค้ดเนาะดังนั้นเนาะจึงสามารถสรุปได้ว่าการหาเงินอยู่ใน Fiverr นี่สามารถเฮ็ดได้แท้เนาะแต่ว่าก็ต้องขึ้นกับสกิลหรือว่าความสามารถของเฮาเองเนาะว่าสามารถเฮ็ดได้บ่เนาะส่วนว่าเรื่องผลตอบแทนก็คือกันเนาะคันเฮาเก่งทางคนที่เขาจะมาซื้อเนาะก็จะมีเพิ่มรายขึ้นเนาะขึ้นกับการโฆษณาขึ้นกับฝีมือของเฮานั่นแหละเนาะถึงจะได้เนาะดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจเนาะก็สามารถเขามาลองหรือว่าเขามาสัมผัสกับ Fiverr ได้เนาะก่อนที่จะจากกันไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กว่าได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาเด้อ